ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิว David Dekia นะครับผม Dekia เวอร์ชั่นของ Feature Player Week นะฮะตัวนี้เลยนะครับผมเป็นตัวที่ค่าพลังของผู้รักษาประตูเนี่ยค่อนข้างดีคือดีมากแต่ไปเสียตรงกระโดดเนี่ยลดลงไปเยอะนะครับผมลดลงไปเยอะก็เป็นโกที่ออกมาตัดบอลอยู่นะนะไม่ใช่รอแบบรอเซฟอย่างเดียวนะโอเคนะฮะสเตตเนี่ยก็คือกระโดดเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะแต่พวกผู้รักษาประตูเนี่ยมันก็โอเคเลยแหละนะครับผมนะฮะพอเป็นประตูเนี่ย88จับบอล80ปัดบอล83นะฮะปฏิกิริยา91แล้วก็ยืนตำแหน่ง90นะฮะแต่กระโดด70เท่านั้นถือว่าไม่ได้เยอะนะถือว่าไม่ได้เยอะนะสำหรับ DKR ก็ต้องลองเล่นดูว่าจะเซฟขนาดไหนเรื่องแบบถ้ายิงแบบเล่นทางเนี่ยอาจจะแบบเซฟยากหน่อยแหละนะครับผมแต่ก็สเตตของผู้รักษาประตูเนี่ยโอเคเลยดีคือดีสุดในบรรดาทุกเวอร์ชันของ DKRแต่ไปเสียตรงกระโดดอย่างเดียวเลยนะก็ต้องจับลงเล่นดูนะสำหรับเดคิอานะ95บูทได้98ก็ถือว่าเยอะนะครับผมไปฮะลงสนามดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมแรกสำหรับเดคิอานะครับผมก็ดูซิว่าจะมีลูกเซฟนะหรือว่าลูกเสียประตูแบบไหนบ้างนะครับผมโอเคหรือเปล่านะมาเดคิอาครับผมถ้าเปิดออกไปเนี่ยแม่นหรือเปล่าเกือบออกเงินนะแม็กซิเมงครับผมหลุดไปแล้วว่ะจะโดนหรือเปล่าจะมีเซฟไหมลูกนี้ นะครับผมเล่นยิงลูกเลียดนะลูกนี้นะแต่ใช้เท้าเซฟไว้ได้นะครับผมเซฟไป1ลูกสำหรับเดกิอาเปิดมุมฮะออกมาตัดบอลไหมไม่รู้เหมือนกันโค้งโอ้ยไกลอย่างนี้เซฟไปอีก1ทีก็โอเคอยู่นะแต่ลูกมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมก็เซฟได้ปกตินะโยนบอลก็ค่อนข้างไกลเนี่ยเปิดออกมาที่เดคิอาครับผมเปิดออกมาเปิดบอลออกจากประตูค่อนข้างดีเลยนะเอาจริงนะฮะแม็กซิเมงครับผมไปอีกแล้วฮะแม็กซิเมงเอ้าเกือบเนี่ยแอนโทนี่ฮะปาดมาจ่อจ่ออุ้ยชนเสานะครับผมเกือบไปแล้วจะชนเสาหรือว่าเซฟเมื่อกี้ไม่ดูไม่ทันจริงอ่ะมันไวเหลือเกินเนี่ยถ้าเตะมุมก็ไม่ว่ะชนเสาว่ะนะครับผมแต่ยืนตำแหน่งดีนะนะบีบได้ค่อนข้างดีนะสำหรับ DKR แล้วก็มือค่อนข้างไวเมื่อกี้ไวมากนะแม็กซิเมงครับผมปาดมาบรูโน่ไม่ได้ยิงครับผมโอเคมันจบเกมแรกไม่เสียประตูนะครับผมมีจังหวะเซฟอยู่2ครั้งนะ2ครั้งและจังหวะ1ชนเสาเกือบเสียประตูเหมือนกันนะแต่เกมนี้ก็ไม่ได้โดนยิงเยอะสักเท่าไหร่นะเกมค่อนข้างอยู่ตรงกลางซะมากกว่านะครับผมเกมนี้ก็ได้ไป 6.5 นะครับผมก็ถือว่ามีส่วนร่วมอยู่เพราะว่าลูกที่ไม่สมัยยิงก็โอกาสเข้าเยอะแต่ก็ใช้เท้าเซฟไปได้นะครับผมก็คือปฏิกิริยาดียืนตำแหน่งดีเนี่ยมาแล้วก็คือชัดเจนมากนะว่องไวขาแบบปฏิกิริยาคือไวอ่ะนะครับผมแต่เรื่องกระโดดเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นว่าจะโดดเซฟเพราะว่าคนที่ยิงอ่ะมันก็ไม่ได้แบบมุมมากอะไรเงี้ยก็พอแบบใช้เท้าเซฟไปได้ก่อนถือว่าเล่นดีในเกมนี้เดคิอานะไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมที่2สำหรับเดคิอาเกมแรกโอเคเลยนะมีจังหวะเซฟได้นะไม่เสียประตูเกมนี้เกมที่2นะครับผมจะโชว์ฟอร์มได้หรือเปล่านะแต่จังหวะแบบโดดเซฟเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้โดนยิงเยอะสักเท่าไหร่ในเกมแรกนะไม่ได้ปล่อยด้วยแหละก็เล่นปกติเลยนะบรูโน่ลาวิกยิง ลูกนี้เซฟสวยนะครับผมเห็นไหมการยืนตำแหน่งกับปฏิกิริยาค่อนข้างดีเลยนะครับผมมาได้การอยู่เวอร์ชันนี้นะอาจจะกระโดดไม่ได้เยอะแต่ความไวของมือเนี่ยใช้ได้เลยนะเปิดมุมฮะโค้งๆไม่ออกมาตัดแต่ลูกนี้เกือบนะเปิดมาอย่างงี้อุ้ยไม่ได้เปิดแต่ยิงเลยดินะทีเวลาวิกก็ผมหลุดมาเลยเดี๋ยวจะออกมาตัดบอลยาวอีกได้การว่ะว่ะบางทีกระโดดก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันนะนะคืออะไรหลายอย่างมันโอเคเลยนะเดคิอาเวอร์ชันนี้นะลาวิกครับผมลาวิก
ปาดมาไม่ผ่านนะทีมเราผิดอีกแล้วเดคิอาไม่ได้ยิงนะจริงถึงจะแทงหลุดมาแล้วก็จริงแต่ไม่ได้ยิงนะเพราะว่าเดคิอาไม่ออกมาไวจัดนะเราผิดฮะไม่ได้ยิงครับผมโอ้โหเนี่ยนี่มาปาดมาเราผิดเราผิดยังครับผมไม่โดนไม่โดนยิงเสียไปหนึ่งทีลูกนี้เปิดมาจ่อๆเคลียร์ไปดิเกือบเสียเหมือนกันนะแต่เซฟไปได้สวยเนี่ยเดคิอาเราวิกอีกแล้ววันเราวิกอีกแล้วเสียฟาวเปล่าเนี่ยโอ้โหเกือบเข้านะนะครับผมแต่โดนลูกนี้นึกว่าเข้าไปแล้วนึกว่าเข้าไปแล้วโอ้โหเสียเลยนะครับผมทีนี้มาฝั่งนี้ครับผมก่อนหมดเวลาฮะเอายังไงโอ้เคผมจบเกมที่2เกมนี้ค่อนข้างปล่อยนะครับผมปล่อยแบบให้ได้ยิงค่อนข้างเยอะนะแต่เดคิอาไม่ทำได้ดีมากเกมนี้คือบอกว่าโคตรดีอ่ะนะครับผมโคตรดีอ่ะตัดบอลก็ได้เซฟก็ดีนะครับผมแต่จังหวะที่ยิงแบบลูกโดดที่โดดเซฟนึกว่าเข้าไปแล้วแต่ดีนะไม่ตรงกรอบนะครับผมโอ้โหได้ไป6เกมนี้เจ๋วนะครับผมเจ๋วเลยนะเดี๋ยวดูก่อนไฮไลท์ก็มีจังหวะเซฟหลายจังหวะอยู่นะเดคิอาเนี่ยDKR ปึ๊บปั๊บไหนวะจังหวะเสียบไม่มีเลยหรือไงเนี่ยไม่มีเลยหรือไงไม่มีเลยหรือไงเจซุสเนมาเหมือนจะไม่มีนะเนี่ยบอลอยู่แต่ที่เดิมไปเนี่ยนะวลาวิกนี่ไงนะจังหวะวลาวิกได้ยิงปังโอ้โหคือลูกนี้มือไวมากเลยนะคือควรจะเข้าไปแล้วดูดิยืนตำแหน่งดีมือไวปฏิกิริยาดีนะครับผมแล้วก็วลาวิกลูกนี้ได้ยิงเหมือนกันปังโอ้โหเซฟนะครับผมนะคือไม่ได้โดดเยอะก็คือเหมือนยืนแล้วก็ล้มตัวดูดิเซฟสวยนะครับผมโอเคเกม2ผ่านไปถือว่าทำได้ดีมากนะต่อเกมที่3กันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่3นะสำหรับเดคิอาเกมแรกเกม2ทำได้โคตรดีเลยนะจังหวะเซฟเนี่ยคือมือไวมากแต่ไม่ได้เป็นการกระโดดแบบโดดเซฟแบบเป็นการแบบล้มตัวเซฟแต่มือไวมากนะยืนตำแหน่งกับปฏิกิริยาโคตรดีเอาจริงนะมาเกมนี้เกมที่3แล้วนะนี่มาครับผมปาดมาลูกนี้คริสเตียโน่โอ้โหยิงตรงตัวนะเซฟได้ดีนะโหเสียวเลยนะครับผมโรนโดฮะโดไทยมาให้เนมาคืนให้โดลูกนี้ไม่ถึงอุ้ยเสียววับเลยอะมาถึงเดคิอาครับผมเปิดออกไปเลยนะเปิดบอลค่อนข้างแม่นนะนี่มาฮะมาให้โดจ่ายไม่ดีก็ไม่ได้ยิงนะครับผมรอนโดฮะมาที่ซอนยกมาถึงใครไปเนี่ยบรูโน่ซอนเปิดมาโดยิงไม่ตรงกรอบนะเปิดเข้าในลูกนี้โดได้มงจับสบายครับผมลูกนี้ซอนเปิดมาอีกแล้วก็สบายเหมือนกันนะครับผมนะสบายสบายป่ะเปิดมาอย่างนี้ดูไปแล้วดูไปแล้วโดยิงไม่ได้เอาชิบหายเลยไงนี่มาน่าจะยิงโอ้โหลูกนี้ล้มตัวเซฟสุดจริงนะโอเคจบเกมที่3นะครับผมเป็นเกมคล้ายๆเกมแรกเกม2คือจังหวะโดดเนี่ยโดดเซฟเนี่ยไม่ค่อยได้มีนะไม่ค่อยได้มีแต่จังหวะปฏิกิริยากับยืนตำแหน่งเนี่ยคือโคตรดีอ่ะคือปฏิกิริยาดีมากอ่ะนะมือไวนะครับผมโคตรเจ๋มเลยว่ะเดคิอาเวอร์ชันนี้เซฟจัดนะเซฟจัดแต่ถ้าลูกแบบลูกเล่นทางแบบต้องกระโดดเซฟเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าว่า3เกมมายังไม่ได้กระโดดเซฟเลยนะมีแต่แบบล้มตัวเซฟที่แบบมือไวต้องใช้แบบปฏิกิริยาอะไรเงี้ยนะโอเคได้ไป 6.5 ในเกมนี้นะครับผมเกมคล้ายๆเกม2เกมแรกก็คือปฏิกิริยาออกชัดเจนมากนะปฏิกิริยากับยืนตำแหน่งคือชัดเจนนะฮะโคตรเจ๋มนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวดาวิดเดคิอานะก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่เซฟมากๆเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของปฏิกิริยาคือมือไวมากนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's